ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าพยาสนสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องวิบัติและสมบัติข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิบัติ5ประการนี้คือ1วิบัติแห่งญาติ2วิบัติแห่งโภคะ3วิบัติเพราะโรค4วิบัติแห่งศีล5วิบัติแห่งทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโภคะเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะวิบัติแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสมบัติ5ประการนี้คือ1สมบัติคือญาติ2สมบัติคือโภคะ3สมบัติคือความไม่มีโรค4สมบัติคือศีล5สมบัติคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะสมบัติคือญาติเป็นเหตุเพราะสมบัติคือโภคะเป็นเหตุเพราะสมบัติคือความไม่มีโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะสมบัติคือศีลเป็นเหตุหรือเพราะสมบัติคือทิฏฐิเป็นเหตุข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่130หน้าที่209พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้บรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติและจะเกิดความสุขความเจริญต่อชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสืบต่อไป